ตุการณ์ของน้องนิวอ่ะซีชอบเหตุการณ์อะไรเรื่องราวอะไรของน้องนิวผมก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆมีหลายเหตุการณ์มากที่เฮียชอบแต่รู้สึกเรื่องหนึ่งที่เฮียอยากยกเรื่องนี้มาพูดให้ทุกคนได้ฟังคือเราเปรียบเทียบตัวเองบางอย่างเราหาความสุขได้จากสิ่งเล็กๆครับแต่ผมมันมองข้ามเราได้รับอินเนอร์นี้จากหนูมาซึ่งมันเป็นความสุขเล็กๆของหนูและซึ่งมันอยู่ในทุกๆวันแล้วผมรู้สึกว่าหนูแฮปปี้จริงคือหนูชอบกินจริงๆทุกคนอาจจะเห็นคำว่าการชอบกินมันเป็นอะไรที่แบบคุณได้ทานอาหารอร่อยหรือว่ามีอาหารอยู่ตรงหน้าแต่หนูจะเป็นเหมือนบางทีเราแบบว่าอดกินเพื่อให้งานถ่ายแบบงานถ่ายซีรีส์แบบว่าน่าจะได้แบบหอมๆเรียวๆพวกความสวยงามอะไรเงี้ยแล้วเวลาถึงเวลาที่หนูกินแล้วมีอาหารไปอยู่ตรงหน้าหนูมีความสุขมากอินเนอร์หนูจะออกมาแบบรุนแรงมากด้วยสายตารุนแรงเลยนะมีความสุขมากแบบล้นนะจริงๆทุกคนอาจจะได้เห็นในคลิปต้องเห็นแหละซึ่งเรารู้สึกว่าเปรียบเทียบตัวเราเองว่าคนเรามันต้องมีความสุขจากสิ่งเล็กได้นี่ทำไมเราต้องแบบทำไมตัวเองไม่แบบหาไม่ได้บ้างวะแค่นี้เองมันอยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันที่เราชอบอยู่เนี่ยถ้ามันจะท้อในมุมเรียกว่าตัวซีอาจจะไม่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยมีความสุขง่ายๆอย่างเดียวนะมองจุดเล็กๆครับผมมันก็ทำให้เรารู้สึกมองมากขึ้นเห็นหนูกินแล้วมีความสุขมากขึ้นจริงๆใครที่อยากแฮปปี้นะถ่ายคลิปวิดีโอหนูกินเนี่ยแล้วก็ไปดูได้เรามีความสุขเลยอย่างที่บอกคือแสดงว่าการกินของคุณเนี่ยสร้างความสุขให้คนอื่นนะฮะอย่าหยุดกินนะฮะเปิดยูทูบเลยหนูก็ดีแล้วครับสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วก็ยังสร้างความสุขให้คนอื่นได้ด้วยแต่มันสะท้อนว่าคุณเป็นคนที่สามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวซึ่งจริงๆแล้วสำคัญมากกับคนที่ตลาดการแน่นๆอย่างซีกับนิวบางทีโอ้ยบางทีแบบเรื่องกินมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับผมเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะบางคนจะขำหรือเปล่าแต่ว่าบางทีมันคิดตั้งแต่ตอนก่อนจะนอนแล้วครับว่าอย่าบางทีบางคืนก็อยากจะรีบนอนเพื่อตอนเช้าจะได้รีบตื่นมากินครับผมแล้วก็จะคิดต่อแล้วว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรดีนะครับแล้วตอนแบบระหว่างวันระหว่างที่หาระหว่างที่กำลังจะเริ่มมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันเนี่ยครับบางวันบางมื้อผมก็จะสั่งเดลิเวอรี่มาแล้วตอนที่เลื่อนดูในแอปเดลิเวอรี่ครับมันมีความสุขมากเลยพอได้เห็นอาหารหลากหลายมากแล้วก็คิดอยู่นานมากว่าจะกินอะไรดีมันอยากกินทุกอย่างเลยครับผมมันเป็นความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในหนึ่งวันของผมแล้วเมื่อคืนเนี่ยคิดว่าวันนี้จะกินอะไรครับเมื่อคืนนะครับผมเมื่อคืนเป็นคืนที่ไม่ได้คิดครับผมว่าง่วงครับผมก็เลยรีบนอนครับในมุมกับการครับคุณชอบเรื่องราวอะไรของซีเหตุการณ์อะไรของซีตั้งแต่รู้จักกันมา21พอยอ3ปีกว่าเรื่องมาเหตุการณ์จริงๆไม่คิดว่าจะได้มาเล่ามาพูดต่อหน้าเฮียนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายครับมันแบบเป็นแค่เวลาที่แบบว่าที่ผมชอบจริงๆผมชอบที่เฮียเป็นเฮียแบบนี้นะครับชอบในความดูแลเอาใจใส่ของเขาครับแล้วก็ความอบอุ่นด้วยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ผมก็มีความสุขได้มาตั้งแต่เมื่อก่อนนะครับมาจนถึงวันนี้สิ่งนั้นก็ยังคงอยู่ถ้ายกเป็นเหตุการณ์นี้ไหมครับของการดูแลเช่นเรารู้แหละว่าคุณมีคนเปิดขวดน้ำให้ตลอดเวลาใช่ไหมต้องเติมเองแต่ถ้าสมมติให้ยกสักหนึ่งซีหนึ่งบรรทัดหนึ่งพาราไกที่คุณจะมันคือแดงนี่อ่ะนึกถึงเหตุการณ์วันไหนเหตุการณ์อะไรที่แบบที่บอกว่าชอบความเป็นเขาแบบนี้การดูแลเอาใจใส่ยกตัวอย่างตอนไปเที่ยวเชียงรายด้วยกันละกันครับตอนนั้นก็ไปกันแค่2คนครับแล้วก็เราเป็นทริปที่ผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยฟังนี้เหมือนเป็นคนใช้เลยไม่ได้เป็นคนใช้แต่ว่าเหมือนแบบเฮียเขาจัดการทุกอย่างให้หมดเลยครับมันเป็นครั้งแรกไงเราเลยแบบว่าชอบแฟนไปนู่นไปนี่เชียงรายที่ไปช่วงสงกรานต์นะฮะใช่ครับก็เฮียทำให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่หาที่พักตั้งแต่ขับรถให้แล้วก็คอยแบบดูแลอันนู้นอันนี้ซึ่ง
ก็รู้สึกว่าทริปนั้นเราไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเหมือนเราแค่แบบไปเที่ยวแล้วก็มีผู้นำทริปเป็นเฮียครับก็รู้สึกว่าอ๋อทำไมเฮียแบบน่ารักจังเลยครับดูแบบเป็นคนที่ดูแลใจใสซึ่งชอบครับตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ครับเหมือนคุณจะพูดอะไรสักอย่างมาตั้งท่าใหม่ผมเขินอยู่ผมเขินอยู่ครับไม่มีอะไรฮะแล้วคุณได้ดูมีโอกาสได้ดูแลเขาอะไรแบบนี้บ้างไหมครับก็ไม่รู้ว่าหนูดูแลอะไรเงี้ยบ้างหรือเปล่าครับแต่ก็ดูแลมากที่สุดผมว่าผมถามทุกคนเขาดูแลอะไรคุณบ้างหรือเปล่าฮะดูสิครับก็ทุกวันนี้ก็ดูแลซึ่งกันและกันครับผมใช่จริงๆมันก็คือเรื่องทั่วไปที่ทุกคนดูแลกันแหละครับผมอยู่ที่ว่ามันจะสม่ำเสมอแค่ไหนครับผมใช่สม่ำเสมอไหมครับคุณนิวเนี่ยมาถึงเรื่องกินเนี่ยสม่ำเสมอไหมเรื่องไหนอ่ะผมไม่รู้อยากเปรียบเทียบเรื่องไหนแต่ตอนนี้ถ้าอยู่ด้วยกันมาเราก็สม่ำเสมอนะเดี๋ยวเราจะชวนคุยเรื่องเชียงรายเชียงรายแต่ยังไม่คุยตอนนี้นะ